ไปกันที่ความคืบหน้าคดีของเสียแป้งนาโหนตนะคะตัวของลูกสมุนเนี่ยถูกจับกุมหมดละในขณะที่เสียแป้งไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนละค่ะแต่ในส่วนของการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเนี่ยมีการออกหมายจับผู้คุมเรือนจำเนี่ยไป3คนด้วยกันนะคะ,ะปรากฏว่าทั้ง3คนวันนี้แอบไปพบพนักงานสอบสวนไปแบบเงียบๆอะ,บะคะ่ะไม่เป็นข่าวเลยนะคะไปพบกับตํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตํารวจเองก็บอกสื่อมวลชนว่าห้ามบันทึกภาพด้วยคุณผู้ชมไปกันที่ รายแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือนายวริทนทร์ทองประจงอายุ41ปีแล้วก็นายเอกลักษณ์ชัยการอายุ35ปี2ผู้คุมเรือนจํากลางนครศรีธรรมราชซึ่งมีหน้าที่ควบคุมตัวนายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโนตซึ่งเป็นผู้ต้องขังตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดพัทลุงถูกพิพากษาจําคุกใน20ปี6เดือนหลังจากนั้นก็แก้งป่วย หลบนี้ขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อ22ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งตัวของนายวรินทรแล้วก็นายเอกลักษณ์ ถูกแจ้งข้อหาเป็นพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกระทําด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไปปรากฏว่าผู้คุมทั้งสองคนพร้อมทนายความนะคะเดินทางเข้ามอบตัวแบบเงียบๆกับพลตํารวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่พลตํารวจตรีสมชายสอบปากคาเบื้องต้นรับมอบตัวส่งตัวผู้คุมทั้งสองให,ให้พนักงานสอบสว สพเมืองนครศรีธรรมราชนำตัวไปสอบปากคำแล้วก็ดําเนินคดีนะคะเบื้องต้นทนายความบอกว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตํารวจไม่ยอมให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพปิดประตูนแน่นหนาห้ามผู้สื่อข่าวขึ้นไปเลยนะคะ